บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับมาพบกับวิชาสังคมศึกษาม.ปลายวันนี้เรายังอยู่ที่บทที่2ก็คือเรื่องของศาสนาก่อนหน้านั้นเราได้เรียนไปหลายหน่วยมากเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกวันนี้ก็จะเป็นภาคปฏิบัติของสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วครูก็จะเชื่อมโยงกับอดีตนะอดีตอันมากมายเลยนะหลักธรรมเยอะแยะมากมายนะแต่ทีนี้จะมาอยู่ในรูปของการปฏิบัติอย่างไรหน่วยที่15การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานนะออกเสียง2อย่างเนื่องมาจากว่าออกเสียงอย่างหลังเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแต่ว่าออกเสียงอย่างแรกเนี่ยในวงการนะในวงการการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั่นแหละแต่การออกเสียงสติปัฏฐานเนี่ยแง่นึงก็เหมือนกับถูกต้องตามหลักของการอ่านภาษาบาลีนะก็คือว่าอ่านโดยไม่ต้องแยกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านตามราชบัณฑิตก็สติปัฏฐานนะในที่นี้ครูจะใช้สติปัฏฐานไปพรางเพื่อให้ออกเสียงง่ายก็ดีแล้วก็เพื่อให้เราฟังแล้วลื่นหูนะฮะดูก่อนจิตปัญญาสติปัฏฐานจิตนี่เราเรียนรู้แล้วในเรื่องของหลักธรรมใช่ไหมจิตนี่คืออะไรเอ่ยจิตเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเจตสิกเจตสิกก็คือเครื่องปรุงจิตแปลว่าเวลาเราพูดถึงจิตเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่ปรุงคุกเคล้าอยู่ในจิตเช่นอารมณ์ทุกข์สุขความอยากได้ใคร่มีต่างๆที่เจือปนอยู่ในจิตก็เป็นเรื่องของเจตสิกดังนั้นเราศึกษาจิตในรูปของเจตสิกก็คือในรูปที่ว่ามีอะไรมาปรุงที่เราจะเรียกว่าอะไรครับสังขารนะสังขารความคิดปรุงแต่งใช่ไหมดังนั้นเราจะมาดูว่าเราจะมาบริหารจิตยังไงหรือถ้าพูดง่ายๆเราจะมาบริหารความฟุ้งซ่านอย่างไรให้มันสยบสงบลงบ้างนะและเมื่อความฟุ้งซ่านเนี่ยมันสยบสงบลงแล้วเนี่ยนะก็เจริญปัญญาเดี๋ยวมาดูว่าปัญญานี้เจริญขึ้นอย่างไรหมายความว่าปัญญานี้เกิดขึ้นเองไหมหรือปัญญาเกิดจากประสบการณ์สิ่งนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับรากฐานวิธีคิดทีเดียวนะจากนั้นก็ถึงเอาหลักสติปัฏฐานเนี่ยไปจับว่าหลักสติปัฏฐานที่อยู่ในคัมภีร์มหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยกำกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่ะดูกันต่อนะอะไรคือคำว่าบริหารจิตจริงๆคำเนี้ยคำว่าบริหารเนี่ยในพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีไปติดต่อกันนะว่าเป็นบริหารกับจิตตังเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าในพระสูตรเนี่ยเราใช้คำว่ารักษาจิตนะเวลาเราจะพูดถึงการจัดการกับดวงจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดถึงรักษาจิตนะครับก็คือรักขถะนะฮะรักขถะนะรักขถะนี่คืออะไรนะภิกษุทั้งหลายจงไม่ประมาทจงมีสติจงมีความประพฤติดีเจริญสังกัปไว้ให้ดีและคอยรักษาจิตใจตนก็จะมีคำที่งงอยู่คืออะไรนะสังกัปสังกัปคืออะไรฮะคอนเซ็ปต์เอาแบบง่ายๆคือคำว่าคอนเซ็ปต์ก็บอกภิกษุทั้งหลายระวังนะทำตัวดีๆนะมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะให้มีคอนเซ็ปต์ด้วยนะและเอาคอนเซ็ปต์นั้นน่ะคอยรักษาจิตใจตนนะฮะสจิตตะมนุษย์รักขถะคำนี้ทำตัวแดงไว้เพราะว่าปรากฏในหลายแห่งนะไม่เฉพาะพระสูตรนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้ามองเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษานะฮะการประคับประคองจิตก็จะเป็นภาพพจน์ที่อาจจะอ่อนโยนกับการบริหารและการบริหารนี่มันเป็นลักษณะของการจัดการเป็น management ใช่ไหมอันนี้จะเป็นลักษณะ treat นะก็คือรักษาจิตล่ะการบริหารจิตจึงหมายถึงการดูแลรักษาจิตใจของตนให้มีปกติเอาทีนี้ปกติคืออะไรอีกฮะเราก็รู้แล้วปกติก็คือธรรมดาแต่ว่าทำไมต้องพูดว่าดูแลจิตใจของตนให้มีปกติจิตใจที่มีปกตินั้นเป็นอย่างไรก็ต้องกล่าวเลยว่าในทางพุทธศาสนานั้นรากฐานความคิดก็คือจิตใจที่ปกตินั้นก็คือจิตใจที่เป็นกลางๆนะปกติของพุทธศาสนาคือเป็นกลางๆพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหากว่าเราไปศึกษาในรัฐศาสตร์นะรัฐศาสตร์เนี่ยบางทีมุมมองของนักคิดตะวันตกเนี่ยกลับมองว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นน่ะมนุษย์เนี่ย
ไม่ได้มีปกติแบบกลางๆนะมีปกติเป็นลบมีปกติเห็นแก่ตัวเป็นต้นนะก็เป็นมุมมองทางรัฐศาสตร์แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในพุทธศาสนานั้นการดูแลรักษาจิตใจของตนให้มีปกติก็คือไม่แกว่งไม่แกว่งจากอะไรนะเราเรียนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตใช่ไหมเรามีเรื่องอะไรบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆนะบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ธรรมนะฮะดังนั้นบริหารจิตก็มีความหมายประมาณนี้นะเอาละต่อนะจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการบริหารนั้นคือการรักษาการประคับประคองเราก็มาดูว่าจิตล่ะประคับประคองจิตเนี่ยและจิตนี่คืออะไรนะจิตคือสิ่งที่จะถูกดูแลรักษานี่คืออะไรเราก็พูดกันจิตใช่ไหมจิตนี่ถ้าเกิดว่ามาใช้ตามความหมายในปัจจุบันเดี๋ยวก็ใช้ว่า soul ใช่ไหม soul นะฮะเดี๋ยวก็ใช้ว่า mind นะเดี๋ยวก็ใช้ว่าอะไรนะ spirit นะไปกันใหญ่ก็จะมีทั้งจิตวิญญาณนะจิตนู่นจิตนี่นะแต่จิตในทางพุทธศาสนานั้นจิตคือผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ดูนะบางท่านเรียกว่าเป็นธาตุรู้นะเป็นธาตุรู้นะแต่ในที่นี้เอาแค่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อนึกคิดอันนี้ก็จริงขึ้นมาหน่อยว่าเวลาเราพูดถึงจิตเนี่ยเราจับต้องไม่ได้ใช่ไหมเป็นนามธรรมดังนั้นเราไปดูที่สภาวะแทนละกันสภาวะคือดูสิ่งที่กำลังเกิดนะฮะดูสิ่งที่กำลังเกิดก็คือเมื่อนึกคิดเมื่อนึกคิดจิตมีตัวตนขึ้นจิตอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเมื่อโกรธเนี้ยมาละเวลาเราโกรธเราก็เห็นจิตเราใช่ไหมเห็นความอาฆาตเห็นความฟุ้งซ่านที่เราอยากจะว่าอยากจะบริพาทเขาดังนั้นนี่คือจิตนะเราก็ดูเห็นตัวที่ดูตัวที่เห็นนั่นแหละคือจิตนะไม่ใช่ตัวโกรธนะตัวโกรธก็ตัวโกรธนะตัวจิตก็ตัวจิตนะดังนั้นที่เราเห็นว่าตัวเราโกรธเนี่ยที่เราเห็นว่าตัวเราฟุ้งซ่านอยากจะฆ่าเขาอยากจะว่าเขาเดี๋ยวจะเดินไปว่าเขาตัวที่เห็นน่ะคือจิตนะดังนั้นก็เลยเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ดูจึงพูดในให้ง่ายไปกว่านั้นคือความรู้ในอารมณ์นะความรู้ในอารมณ์คือการรู้ว่าอารมณ์ไหนก็คือเป็นผู้รู้นั่นเองนะดังนั้นจิตคืออย่างนี้แปลว่าถ้าพูดโดยใช้คำว่าบริหารจิตจิตก็ต้องแปลว่ารักษาประคับประคองอะไรฮะสภาวะทางอารมณ์เนี่ยให้มีปกติเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าความหมายเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อเราศึกษาลึกซึ้งขึ้นคือจิตเนี่ยเมื่อศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปในแง่ของเจตสิกก็ตามหรือในแง่ของวิธีการเจริญฌานหรือวิธีการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็จะมีความละเอียดซับซ้อนของคำอธิบายแต่ถ้าเกิดเอาระดับทั่วไปเอาระดับที่เราใช้ได้ก็ทำยังไงรักษาประคับประคองจิตใจของเรานั้นให้มีปกติด้วยอะไรฮะด้วยการดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาละพอพูดถึงจิตก็เลยต้องพูดถึงอะไรเจตสิกเห็นไหมเครื่องปรุงจิตทีนี้ครูก็เลยมีรูปนะให้เกิดความเข้าใจขึ้นนะนี่มีรูปนะรูปนี้เนี่ยเป็นแก้วน้ำใช่ไหมแก้วน้ำที่เจือด้วยสีแดงนะเจือด้วยสีแดงเนี่ยแหละสีแดงเนี้ยเปรียบเหมือนเจตสิกที่ปรุงเข้ามาเดิมเนี่ยเป็นแก้วที่เป็นน้ำสะอาดนะแล้วก็มีเจตสิกเนี่ยปรุงเข้ามาจับแนวคิดนี้นะคือมีเจตสิกนี้ปรุงเข้ามาและในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีแค่สีแดงนะมีเยอะสีไปหมดเลยนะมีเป็น 50-60 สีถามว่าทำไมเยอะขนาดนั้นคุณก็ไปดูเจตสิกสิใช่ไหมเราศึกษาเจตสิกแล้วนะเต็มไปหมดเลยแค่โสภณะเจตสิกเนี่ยเจตสิกฝ่ายดีก็เต็มไปที่ไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเจืออยู่ในจิตเรานี่อย่างนี้เลยนะเจืออยู่ในจิตเราอย่างนี้เลยนะดังนั้นต้องสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความคิดนะหรือจะพูดในแง่ของจิตใจคือดูจิตใจดูจิตใจก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดว่าปรากฏการณ์ใดถูกปรุงแต่งอย่างไรดูว่าถูกปรุงแต่งอย่างไรเช่นพอมีเหตุการณ์นี้เข้ามาปุ๊บโกรธนะพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บดีใจมีเหตุการณ์นี้เข้ามาปุ๊บเสียใจก็ให้ดูนี่คือปรากฏการณ์ใช่ไหมสิ่งที่มากระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หนึ่งในความคิดของเรานะฮะดังนั้นเริ่มต้นตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนเอามาให้ลึกเข้าไปอีกนะลึกเข้าไปอีกจากแก้วเปล่าเนี่ยนี่เอาแก้วมาอีกรอบนะแก้วเปล่าเนี่ยนะที่มีน้ำสะอาดอยู่นะก่อนที่จะมีสีเจือเนี่ย
ก็จิตนี้ประพัดสอนจิตนี้ประพัดสอนคือรากฐานความเข้าใจในการบริหารจิตเลยเนื่องมาจากว่าอะไรก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอะไรที่ถูกต้องก่อนนะสัมมาทิฏฐินะต้องมีสัมมาทิฏฐิหมายความว่าเราต้องมีหลักการตั้งไว้หลักการนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรเอ่ยสัมมาสังกัปปะนะจะทำให้เกิดคอนเซ็ปต์จะทำให้เกิดสังกัปที่ถูกต้องใช่ไหมสังกัปนี้คืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าจิตนี้ประพัดสอนแต่ประพัดสอนคำนี้ทุกคนบอกประพัดสอนคืออะไรนะประพัดสอนคำนี้ถ้าเอาให้ชัดๆเนี่ยประพัดสอนคือเขาบอกว่าจิตนี้เนี่ยบริสุทธิ์แต่คำว่าบริสุทธิ์นี่มีปัญหานะอธิบายก่อนว่าบริสุทธิ์นี้ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จากกิเลสนะเขาบอกว่าจิตนี้ประพัดสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตนี้เดิมบริสุทธิ์จากกิเลสนะไม่ควรแปลว่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าโอเคจะมีความหมายบางความหมายนี้ทับซ้อนกันแต่ว่าประพัดสอนคำนี้ก็คือจิตเดิมเนี่ยหรือจิตเดิมแท้เนี่ยถ้าเกิดพูดตามภาษาแบบนิกายเซนจิตเดิมแท้เนี่ยก็ประพัดสอนที่ว่านี่ไม่ใช่เป็นภาวะอรหันต์ซะทีเดียวไม่ใช่ไม่ได้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนะเพราะว่าอะไรเรามีอะไรนะมีชนกกรรมไงเรามีกรรมที่แต่งมาให้เกิดแตกต่างกันใช่ไหมแล้วเราก็ยังมีกรรมอีก11นะมีกรรมอีก11มาให้ผลใช่ไหมดังนั้นเรายังมีอะไรอีกนะที่ดองอยู่ในวิญญาณเรามีอาสวะใช่ไหมอาสวะที่ทำให้เกิดอวิชชาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นก็เลยต้องเกิดทุกข์อยู่ดังนั้นจิตที่ว่าประพัดสอนเนี่ยคือจิตที่ยังไม่มีอะไรปรุงก็เป็นมุมมองว่าจิตเดิมๆเนี่ยไม่มีอะไรปรุงนี่คือยังไงนะข้อหนึ่งจิตนี้เป็นประพัดสอนจิตนี้ย่อมเศร้าหมองเมื่อกิเลสจรมาผู้ไม่รู้ฟังย่อมไม่รู้ชัดนะจึงไม่มีจิตตะภาวนานะข้อ2เพราะจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้ย่อมมีอำนาจพ้นจากกิเลสอริยสาวกผู้รู้ฟังย่อมรู้ชัดย่อมจิตตะภาวนาอันนี้ครูแปลมาจากอังคุตตรนิกายนะถ้าเกิดเราเอาพระสูตรเนี่ยจิตตังประพัดสลังอคันตุเกหิกิเลเสหิเนี่ยคำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยนะมีครูบาอาจารย์เนี่ยใช้บ่อยก็คือจิตเนี้ยเป็นประพัดสอนนะและกิเลสเป็นอะไรจรมากิเลสมาเจือกิเลสมาเจือเข้ามาจิตนี้เดิมเป็นประพัดสอนและกิเลสมาเจือดังนั้นเราต้องมาดูนี่แหละนะต้องมาดูทั้งจังหวะที่จะเจือจังหวะที่ละลายลงมาจังหวะที่นอนก้นเห็นไหมต้องดูหมดเลยนะการดูจิตใจการบริหารจิตคือต้องดูหมดเลยทีนี้ถ้าไปดูตัวบทนี้ในอะไรพระไตรปิฎกบาลีเพราะว่าครูบอกแล้วว่าเวลาเราศึกษาแม้กระทั่งเรื่องจิตเรื่องการฝึกปฏิบัติก็ตามก็ต้องสอดคล้องกับอะไรนะสุตตะคือพระไตรปิฎกในเนี้ยไม่มีอ่ะบางคนบอกอาจารย์ไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกจริงๆมีแต่ว่ามีเป็นแบบยาวอันนี้ยกมาให้แล้วยาวนะอยู่ในอะไรเนี่ยปณิหิตตอัจฉวรรคนะอยู่นี้อันนี้คือของจริงนะอันนี้คือแบบย่นย่อนะจริงๆแล้วเขาพูดเลยนะว่ากิเลสเนี่ยไม่ใช่คำว่ากิเลสนะไม่ใช่กิเลเสหินะเป็นอุปกิเลเสหินะเป็นอุปกิเลส16ลึกเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าเอารากฐานก็คืออย่างนี้แหละว่าจิตเนี้ยเดิมโอเคนะเดิมโอเคแล้วก็มีสิ่งมาเจือปนเป็นมุมมองนะโอเคต่อนะการบริหารจิตในพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงอะไรนะการบริหารจิตบริหารจิตก็ไม่ค่อยใช้หรอกเขาก็ใช้อะไรทำสมาธิหรือบางคนก็ใช้คำแบบศัพท์เทคนิคหน่อยวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมบางคนใช้คำนี้กรรมฐานนะเนี่ยกรรมฐานการกระทำที่เป็นฐานนะหรือว่าจะแปลอีกอย่างถ้าแปลแบบให้ถูกต้องก็คือฐานของการกระทำฐานะใช่ไหมของการกระทำนะฮะแต่บาลีว่าอย่างนี้วิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะได้ยินคำนี้กรรมฐานกรรมฐานไปไหนไปกรรมฐานนะหรือว่าทำอะไรวิปัสสนานะเราจะต้องมาเข้าใจความหมายเสียก่อนนะเพื่อให้เราเข้าใจเลยนะตรงกันจะได้มีสังกัปที่ถูกต้องนะกรรมฐานังแปลโดยศัพท์ว่างานกรรมฐานเนี่ยแปลว่างานแปลว่างานนะฮะพระอัฏฐาจารย์เลยเสนอให้เข้ากับบริบทว่างานที่ว่าเนี้ยถ้าไปใช้ในบริบทของการบริหารจิตเนี่ยคืออารมณ์อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของงานในคัมภีร์อรรถกถาชื่ออภิธรรมมัฏฐภาวินี
นะเราเรียนแล้วนะว่ามีพระไตรปิฎกใช่ไหมแล้วก็มีคัมภีร์ชั้นอะไรฮะอัตถคถาซึ่งเราก็ยอมรับเราก็นำมาศึกษาประกอบการอธิบายในพระไตรปิฎกดังนั้นเราก็มองว่าโอเคเห็นไหมในพระไตรปิฎกเลยเนี่ยคืองานในพระสูตรเนี่ยคำว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าเราไปดูนะแปลในเชิงว่าเป็นงานเป็นกิจเป็นกิจเป็นธุระนะแต่ทีนี้ถามว่าจากเรื่องของงานเนี่ยถ้าเราไม่แกะตามว่าเป็นอารมณ์เราไปต่อได้ไหมไปต่อได้เพราะอะไรนึกออกไหมว่าคำว่ากรรมฐานนี้ที่แปลว่างานมีคำว่าอะไรไหลเวียนอยู่ในประเทศไทยเอ่ยมีอะไรฮะมีวิปัสสนาธุระเห็นไหมมีคำว่าธุระธุระหรือคันธธุระอย่างเงี้ยนะคำว่าธุระนี่ก็คืองานนั่นแหละนะฮะก็เป็นคำเดียวกับคำว่ากรรมฐานนะฮะดังนั้นนี่ก็คือภาพรวมก่อนว่ากรรมฐานแปลว่างานนะถ้าพูดใหม่วิปัสสนากรรมฐานแปลจากหลังไปหน้าต้องเป็นอะไรงานวิปัสสนางานวิปัสสนาเดี๋ยวก็ไปรู้ว่าวิปัสสนาแปลว่าอะไรนะอันนี้กรรมฐานแปลว่างานนะงานวิปัสสนาหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของงานวิปัสสนาพูดลึกลงไปแต่ทีนี้ดูก่อนว่ามีคำว่าวิปัสสนาแล้วก็ต้องมีคำว่าสมถะนะสมถะคืออุบายให้จิตสงบนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเวลาพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะนึกอย่างเดียวว่าการวิปัสสนากรรมฐานนี่นะให้จิตสงบให้จิตสงบไม่แล้วนะเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าวิปัสสนากรรมฐานก็เรื่องหนึ่งสมถะกรรมฐานก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าในพุทธศาสนานั้นการทำสมาธิเนี่ยมี2แนวทาง1คือสมถะกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานเอาตรงนี้ก่อนนะมี2แนวทางนะเราก็ต้องมาดูเลยว่าเอ๊ะมี2แนวทางจริงเหรอแล้วเป็นยังไงผสมผสานกันได้ไหมนะสมถะคืออุบายให้จิตสงบที่เราคิดภาพลักษณ์ที่เรามีต่อสมาธิเนี่ยคือสมถะภาพลักษณ์ส่วนใหญ่เลยเพราะอะไรเราถูกเรียนมาว่านั่งสมาธิหลับตาใช่ไหมอย่าวอกแวกอย่าลืมตาอย่ายุกยิกนี่แหละอุบายให้จิตสงบสมถะกรรมฐานนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้วิปัสสนาคือเราจะพูดสติปัฏฐานใช่ไหมสติปัฏฐานนี่เป็นองค์คุณในวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าอะไรอุบายให้เกิดปัญญาความหมายเบื้องต้นนะวิปัสสนาคืออุบายให้เกิดปัญญาดังนั้นเกี่ยวกับนั่งหลับตาไหมก็อาจเกี่ยวแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวเห็นไหมแต่ถ้าจิตสงบนี่ต้องอะไรหลับตาจิตสงบต้องทำยังไงนะตัดนิวรณ์ห้าจำได้ไหมนิวรณ์ห้าในหลักธรรมใช่ไหมฮะตัดนิวรณ์ห้าเสียพอตัดนิวรณ์ห้าจิตจึงสงบได้ดังนั้นสมถะก็คือมุมมองที่เราเข้าใจการทำสมาธิทั่วๆไปเด็กๆทั้งหลายเนี่ยครูก็จับนั่งสมาธิหลับตาอย่ายุกยิกนะนั่นคือสมถะแต่วันนี้เราจะมาเรียนวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นอุบายให้เกิดปัญญาอุบายให้เกิดปัญญาจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรเห็นชัดปัญญาเกิดขึ้นเมื่อรู้ชัดถ้ารู้แบบง่วงๆรู้แบบฟุ้งซ่านนี่ไม่เรียกว่ารู้ชัดนะมาดูกันต่อไปนะครับดังนั้นการเจริญปัญญาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตรงตัวเลยนะถ้าเราพูดว่าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ลึกลงไปเจริญแปลว่าอะไรเจริญแปลว่าทำให้มากทำให้มากต้องหมายถึงพัฒนาไปเรื่อยเจริญนี่ทำให้มากนะทำให้มากแปลว่าพัฒนาไปเรื่อยจริงๆพูดต่อพัฒนาเนี่ยคืออะไรคือภาวนานึกถึงภาวนา4ออกมาภาวนา4เราเรียนแล้วนะภาวนา4เห็นไหมเป็นอะไรเนี่ยเป็นจิตตภาวนาการฝึกอบรมจิตเห็นไหมเป็นจิตตภาวนาแล้วก็ทำให้อะไรเจริญขึ้นด้วยนะปัญญาก็ฝึกอบรมปัญญาด้วยฝึกอบรมปัญญาฝึกอบรมทั้งจิตอบรมทั้งปัญญานะเพราะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันพยายามเชื่อมโยงนะวิปัสสนาถ้าเอาลงลึกลงลึกนะโดยรากศัพท์วิเคราะห์ดังนี้นะคำว่าวิก่อนเลยนะประกอบการขึ้นมาวิเนี่ยแปลว่าแจ่มชัดรู้แจ้งจริงๆแปลว่าอะไรได้อีกอย่างแปลว่าต่างแปลว่าแตกต่างนะฮะแปลว่าหลายหลายแปลว่าหลากหลายก็ได้นะดังนั้นวิคำนี้นอกจากแปลว่าแจ่มชัดรู้แจ้งเนี่ยแปลว่าหลายหลายทีนี้ครูวิเคราะห์เพื่อให้มีเกิดความรู้นิดหน่อยก็คือว่าคำว่าวิเนี่ยเป็นคำนำหน้านะมาประกอบนำหน้าแจ่มชัดรู้แจ้งเนี่ยในอีกแง่หนึ่งพอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแจ่มชัดใช่ไหมแปลว่ามันแจ่มชัดจากสิ่งรอบๆใช่ไหมฮะแจ่มชัดนี่แปลว่ามันชัดจากสิ่งรอบๆ
สิ่งรอบๆนั้นก็คือหลายๆนะเพราะฉะนั้นวิเนี่ยนอกจากแปลว่าแจ่มชัดรู้แจ้งยังแปลว่าหลายๆด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจอวิในบริบทที่แปลว่าหลายๆแปลว่าแตกต่างนะจะได้ไม่สับสนนะแต่ในที่นี้วิเนี่ยใช้ว่าแจ่มชัดรู้แจ้งทีนี้ธาตุเดิมของคำว่าปัสสะนะธาตุเติมคำว่าปัสสะเนี่ยวิปัสสนาใช่ไหมธาตุเติมว่าปัสสะเนี่ยคือคำว่าทิสะแปลว่าทิศปัสสะเนี่ยแปลว่าทิศนะจริงๆทิสะนี่แยกเป็นปัสสะกับทิสะทิสะเนี่ยแปลว่าทิศนะแต่ที่นี้แปลว่าทิศเนี่ยก็ไม่ชัดแปลว่าเห็นก็ได้แปลว่าเห็นแนวแปลว่าแนวก็ได้ทิศทางเป็น direction นะทิศทางเมื่อมาสร้างเป็นคำว่าปัสสนาใช่ไหมปัสสนาเนี่ยก็เลยต้องแปลว่าอะไรการเห็นความมีทิศทางแปลว่าการเห็นความมีทิศทางคืออันนี้แปลว่าเห็นนะแปลว่าเห็นหรือแปลว่าทิศทางนะแต่พอมาสร้างเป็นคำว่าปัสสนาคือการเห็นแล้วก็ความมีทิศทางนะฮะจึงแปลโดยศัพท์ว่าเห็นแจ่มชัดเนี่ยเอาไปบวกกับวิแล้วนะวิปัสสนาจึงแปลว่าเห็นแจ่มชัดความมีทิศทางแจ่มชัดเคลียร์นะเพราะเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะวิปัสสนาคืออุบายให้เกิดปัญญาอุบายให้เกิดปัญญาคือการเห็นแจ่มชัดคือความมีทิศทางแจ่มชัดเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาจึงหมายถึงการพัฒนาการเห็นจิตใจให้แจ่มชัดเพราะจิตที่เห็นชัดแล้วจะเกิดปัญญาหรือกล่าวได้ว่าปัญญาเจริญขึ้นเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะปัญญาเกิดยังไงเอ่ยปัญญาเนี่ยค่อยๆเกิดเห็นไหมปัญญาไม่ได้หล่นตุ๊บลงมาเลยแต่ถามว่าปัญญาที่ค่อยๆเกิดเนี่ยค่อยๆเกิดโดยอะไรเนี่ยโดยอย่างรู้นะโดยอย่างรู้นะการอย่างรู้นี่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดตามหลักวิชาการเนี่ยปัญญาที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นจาก2ทางนะฟังดีๆนะปัญญาจะเกิดขึ้นจาก2ทาง1ประสบการณ์2คือไม่ผ่านประสบการณ์นี่เป็นหลักใหญ่นะในการศึกษาหรือแม้กระทั่งในเชิงรัฐศาสตร์หรือในเชิงสังคมศาสตร์อื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ตามนะมีแค่2ฐานเท่านั้นแหละคือความรู้ที่อาศัยประสบการณ์กับความรู้ที่ไม่อาศัยประสบการณ์ดังนั้นปัญญาในที่นี้เนี่ยพูดแบบคลุมๆไว้ก่อนว่าอะไรนะเป็นความรู้ที่ไม่อาศัยประสบการณ์คือผ่านไปตามลำดับแล้วก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมานะความรู้นี่อุบัติขึ้นมาอุบัติขึ้นมาแต่ถ้าไปมองในเชิงประสบการณ์ก็ได้แต่ว่าเชิงประสบการณ์เนี้ยถ้าพูดในทางวิชาการก็จะมีข้ออ่อนตรงที่ประสบการณ์ที่เขาว่าเนี่ยจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เห็นครบจับต้องได้ไงถ้าเกิดว่าเป็นประสบการณ์ทางใจอย่างเงี้ยประสบการณ์ทางใจนี่ก็ยังเป็นข้ออ่อนคือเหมือนกับว่าไม่เห็นชัดนะดังนั้นก็เอาเป็นว่าอย่างรู้ไว้ก่อนนะโอเคต่อนะทีนี้เรารู้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วจิตคืออะไรบริหารจิตคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรอย่างละเอียดโดยลึกนะก็ต้องรู้ก่อนแล้วก่อนเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำพื้นฐานบางคำนะทบทวนกันอีกสักทีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิยังแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตนะวิปัสสนาแปลว่าอะไรนะเห็นแจ่มชัดเกี่ยวกันไหมก็ไม่เชิงว่าจะเกี่ยวกันสักทีเดียวแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังนั้นจะมาบอกว่าสมาธิคือตัววิปัสสนาเลยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตจิตจะตั้งมั่นได้โดยอาศัยสมถกรรมฐานเป็นกำลังหมายความว่าจิตจะตั้งมั่นนี่ต้องอาศัยอะไรอุบายให้จิตสงบเสียก่อนคือวิปัสสนาเดินไม่ได้ถ้าจิตมันไม่ค่อยสงบเลยจิตฟุ้งซ่านเนี้ยจิตฟุ้งซ่านนี่ปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมอบรมจิตใจเราเบื้องต้นก่อนให้มีกำลังเขาเรียกว่าให้จิตมีกำลังถ้าจิตไม่มีกำลังเดินปัญญาไม่ได้เขาเรียกว่าจิตมีกำลังแล้วก็จะสามารถเดินปัญญาได้เพราะว่ามีความสงบเพียงพอที่จะพิจารณาจนเห็นความจริงไม่วอกแวกนะต่อจากนั้นสมถกรรมฐานคืออะไรล่ะโอ้ทีนี้เป็นเรื่องแล้วนะเพราะว่าตอนแรกบอกสมถะกรรมฐานคืออะไรนะอุบายให้จิตสงบเราก็โอเคอุบายให้จิตสงบก็พอนึกออกว่าอุบายให้จิตสงบก็เหมือนครูจับเรามานั่งหลับตาแล้วก็บอกว่าอย่ายุกยิกอย่าคุยกันนะโอเคก็เป็นความหมายสมถะกรรมฐานแต่สมถะกรรมฐานตามความหมายที่อยู่ในพระสูตรนั้นน่ะมีการจัดประเภทไว้40วิธีบางคนเรียกกรรมฐาน40กองนะแต่ในแต่ละวิธีเนี่ยครูก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำพูดเนี่ยที่มาจากกรรมฐานเนี่ยไหลเวียนอยู่ผ่านหูผ่านตาเรานะเช่นอะไร
กสินนะกสิน10กำลังดังนะกสินเนี่ยเขามีคำว่าอะไรนะเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรฮะกสินไฟนะเตโชกสินคือกสินไฟแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอิทธิฤทธิ์นะคาบเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์นะจะทำให้เกิดโลกียฌานนะอันเนี้ยนะก็เป็นกสินก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบโดยไปเพ่งเพ่งอะไรบ้างฮะเพ่งธาตุ4นะวันนะ4อย่างเงี้ยนะธาตุ4วันนะ4อากาศและแสงสว่างนะฮะเพราะฉะนั้นการเพ่งจดจ่อใช่มั้ยเช่นเพ่งไฟเนี่ยจริงๆแล้วตามคัมภีร์นะไฟที่เพ่งเนี่ยไม่ได้เพ่งเปลวเทียนนะเออเพราะว่าเปลวเทียนมันไหวเนี่ยเพ่งไม่ได้มันมีลักษณะธรรมชาติไหวคือเขาให้ก่อกองไฟเลยก่อกองไฟแล้วเอาเสือลำแพนเนี่ยมาจ่อเป็นวงกลมนะและเอามาทาบให้เห็นแต่ตัวไฟนะไม่เห็นความไหวให้เห็นแต่ตัวไฟแล้วเพ่งที่ตัวไฟนั้นพอเพ่งที่ตัวไฟนั้นเนี่ยเกิดติดตาถูกไหมเกิดติดตาย่อได้ขยายได้จึงเป็นกสิณไฟอันนี้คือตามคัมภีร์นะแต่จะตามปฏิบัตินี่จะยังไงอีกเรื่องแต่ตามคัมภีร์นี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่แพร่หลายอยู่ในสังคมเรานะฮะเพราะฉะนั้นคำว่ากสิณนี่จึงแปลอย่างนี้เป็นเรื่องของอุบายทำให้จิตสงบเกี่ยวกับปัญญาหรือไม่ตอบเลยว่าไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยแต่เกี่ยวอะไรแน่นอนเรื่องอิทธิฤทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์นะฮะเอาล่ะอสุภะสิบนะอสุภะสิบนี่คนไม่ค่อยรู้แต่ถ้าพูดว่าเพ่งศพเนี่ยรู้เพ่งศพเพ่งกระดูกเนี่ยรู้ก็จะเป็นวิธีการเพ่งศพที่มีความเน่าเปื่อยหรือว่ามีความผิดปกติเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นเพ่งศพที่แยกออกไปชิ้นๆนะเพ่งศพที่กำลังขึ้นอืดอยู่อย่างเงี้ยเพ่งเพื่อให้เกิดอะไรฮะสงบราคะนะสงบราคะมีความอยากมากเลยเนี่ยก็ดูซะเนี่ยร่างกายมันเป็นอย่างเงี้ยมันเน่าเปื่อยมันน่ารักน่าชังไหมเห็นไหมนะอันนี้คืออสุภะอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งอาหารเรปฏิกูลสัญญา1เนี่ยเรามองจากที่ไหนดีตัวอย่างในปัจจุบันพระป่านะพระป่าเคยสังเกตไหมท่านฉันรวมกันในบาตรจะข้าวจะหวานก็ใส่รวมกันหมดเลยนะนั่นแหละอาหารเรปฏิกูลสัญญา1คือการพิจารณาอาหารนะการพิจารณาอาหารนะทีนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นต่างๆละก็จะเป็นชนิดที่ละเอียดละออคือเริ่มไม่ค่อยคุ้นหูนะครูก็ข้ามนะฮะแต่ก็จะมีสิ่งที่จะเน้นคือ2อันนี้นะครูข้ามจตุธาตุว่าฐาน4กับอัปปมัญญา4ไปนะก็เป็นอรูป4กับอนุสติ10อรูป4ครูจะกล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยในพุทธประวัติเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปเรียนอะไรกับใครนะอาราลดาบทกับอุทกดาบทเนี่ยไปเรียนอรูป4นี่แหละอรูปนี้คืออรูปฌานอรูปฌานนะอรูปฌาน4และสุดท้ายก็ไปจบที่อะไรนะท่านอุทกดาบทนะอุทกดาบทก็อะไรนะเนวสัญญายสัญญายตนะฌานนะฮะก็สุดท้ายก็ยังไม่พ้นทุกข์แปลว่าอรูป4นี่หลุดไหมเกิดปัญญาไหมไม่เกิดนะไม่เกิดแต่ก็ไปไกลนะไปถึงขั้นอรูปนะคือยิ่งใหญ่เลยนะแต่ก็ไม่หลุดอันนี้ชี้เห็นนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาก่อนนะพระพุทธเจ้าท่านเดินมาก่อนท่านถึงยกจิตไปถึงวิปัสสนานะต่อมาอนุสติ10นะอนุสติ10เนี่ยกระจายออกไปมีทั้งง่ายทั้งยากแต่ที่เรารู้จักกันดีคืออะไรพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่อนุสติ10พุทธานุสติพุทธานุสติแต่ที่ครูอยากจะเน้นนะคืออนาปานสตินะอานาปานสติเนี่ยคือหายใจเข้ารู้ชัดว่าเข้าใช่ไหมหายใจออกรู้ชัดว่าออกหายใจเข้าลึกรู้ชัดว่าเข้าลึกหายใจออกรู้ชัดว่าออกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออนุสติก็เป็นองค์ของสมถกรรมฐานซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้ทำให้เกิดอะไรสงบทำให้เกิดสงบทำให้เกิดความสงบทำให้จิตสงบระงับดับนิวรณ์5นะข้อ3เพิ่มเข้ามายังมีพระสูตรหนึ่งชื่อจังกรรมสูตรนะจังกรรมสูตรพูดถึงการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็ช่วยให้จิตตั้งมั่นนะการเดินจงกรมก็ช่วยจิตตั้งมาจริงๆมีอานิสงส์นะจริงๆในเนี้ยจังกรรมสูตรเนี่ยมีอานิสงส์ว่าอะไรจะทำให้อาพาธน้อยจะทำให้ย่อยง่ายอะไรก็ตามแต่ในที่นี้ครูเอาเฉพาะว่าเอาเสบียงก่อนใช่ไหมเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไม่มีเสบียงไม่ได้นะเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องมีเสบียงเป็นสมถกรรมฐานคือต้องมีกำลังจิตนั่นเองต้องมีความตั้งมั่นแห่งจิตถ้าตั้งจิตไม่ได้แล้วจะมีปัญญาได้ยังไงตั้งจิตไม่ได้แล้วจะพิจารณาได้ยังไงนะดังนั้น
ก็ต้องมีตรงนี้ก่อนและที่ครูจะเน้นเห็นไหมซึ่งอานาปนสติเป็นวิธีภาวนาที่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาโอ้ประโยชน์ยิ่งใหญ่นะอานาปนสตินี่มีอะไรของตัวเองด้วยนะอานาปนสติสูตรใช่ไหมมีสูตรมีพระสูตรเป็นของตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยอานาปนสติเนี่ยเป็นจุดที่ทั้งสมถะวิปัสสนาแปลว่าอะไรแปลว่าใครจะเดินทางเนี้ยเดินอานาปนสติดีนะเพราะอะไรเดินตั้งได้สมถะแล้วก็ข้ามไปวิปัสสนาได้แต่เดี๋ยวครูจะชี้เห็นว่าพระสูตรก็ยังกำกับด้วยนะว่าผู้ใดที่เหมาะสมกับการเจริญอานาปานสติไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนบอกอ๋ออานาปานสติเข้าใจง่ายก็นับลมหายใจไงแต่เราจะสังเกตไหมว่าเวลาเราถูกบังคับให้นับลมหายใจเนี่ยเราเนี่ยบางทีก็คลิกนะก็เข้าใจบ้างหรือบางทีก็ฟุ้งซ่านบ้างเพราะอะไรเพราะจริตเราอาจจะไม่เหมาะสมกับวิธีก็ได้นะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าวิธีที่เหมาะสมกับจริตเรานั้นคืออะไร